วัสดีครับชาวแคนนอนเป็นไงบ้างสบายดีกันอยู่ใช่ไหมครับหลังจากมีการเปิดจอง Canon EOS R5 R6 ไปนะครับมันก็มีหลายคนพูดออกมาว่าคือทำไมไม่ทำราคาให้มันชัวร์ก่อนแล้วค่อยให้จองแล้วค่อยเอามาขายเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่มีราคาที่แน่นอนเรามีแค่ราคาโดยประมาณแต่ก็นั่นแหละช่างมันเพราะว่าวันนี้ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ตรงราคานะครับราคาอาจจะมีส่วนนิดนึงเพราะว่าวันนี้จะลองมาเปรียบเทียบให้ดูว่าระหว่าง Canon EOS R5 นะครับกับ 1DX Mark III เนี่ยมันมีความแตกต่างมันมีความน่าสนใจมากกว่ากันแค่ไหนเพราะเราเริ่มสงสัยว่าทำไมเขาถึงใส่อะไรแบบหลายๆอย่างใน R5 ได้มากมายขนาดนี้นะครับวัน DX Mark III นะฮะก็ถือว่ายังใหม่อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเพิ่งออกวางจำหน่ายเพิ่งประกาศขายเมื่อในวันที่7มกราที่ผ่านมานี่เองนะครับส่วน EOS R5 ก็เนี่ยวันที่9ที่ผ่านมาเนี่ยก็ห่างกันโดยประมาณก็ประมาณครึ่งปีเองนะระยะเวลาที่มันห่างกันระหว่างวัน DX Mark III กับ R5 เนี่ยห่างกันแค่ครึ่งปีซึ่งตอนที่ 1DX Mark III ออกมาพี่ก็ได้พูดถึง 1DX Mark III เหมือนกันนะถ้าใครยังไม่ดูลองแวะไปดูเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูนะว่าพี่พูดถึง 1DX Mark III ไว้ประมาณไหนบ้างนะครับแล้วก็สิ่งที่ควรจะพูดถึงอย่างมากถึงแม้ว่าเป็นเปอร์เซ็นต์อันน้อยนิดก็คือเรื่องของราคานะครับเราควรจะเปรียบเทียบราคากันด้วยนะฮะตัว 1DX Mark III เนี่ยราคาอยู่ที่ 242,900 บาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็เหมือนมีลดราคาอยู่เหลือประมาณ 203,000 นะฮะประมาณนี้ก็คือเกิน 200,000 นะซึ่งราคาขายที่เป็นดอลลาร์คือ 6,499 เหรียญ นะครับก็ประมาณ 6,500 ส่วน R5 นะครับราคาขายเป็นดอลลาร์อยู่ที่ 3,899 เกินครึ่งมานิดนึงเพราะว่าตีไป 3,900 ก็เกือบ 4,000 ใช่ไหม 3,900 1DX 6,500 ถ้าตีเป็นเงินไทยตอนนี้ US R5 นะครับราคาคร่าวๆอยู่ที่ 127,000มาพูดถึงในเรื่องของตัวเซนเซอร์กับโปรเซสเซอร์นะครับซึ่งทั้ง2ตัวก็ใช้เป็น CMOS เซนเซอร์นะครับโปรเซสเซอร์ DIGIX เหมือนกันนะครับแต่ขนาดของไฟล์เนี่ย R5 จะใหญ่กว่าก็คือ45ล้านพิกเซลนะครับส่วน 1DX เนี่ยอยู่แค่20ล้านพิกเซลนะครับขนาดไฟล์จะเท่ากับ R6 เท่านั้นซึ่งในความคิดในความรู้สึกพี่ก็คือมันก็เพียงพอไหม20ล้านอาจจะไม่พอสำหรับบางคนนะบางคนอาจจะชอบแบบเยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดีอะไรเงี้ยมาพูดถึงตัวบอดี้เนี้ย 1DX เป็น DSLR นะครับ Digital Single Lens Reflex นะฮะก็คือมองภาพผ่านเลนเลยแต่เป็นระบบดิจิตอลนะครับส่วน R5 จะเป็น mirrorless นะครับแต่เป็น mirrorless style SLR สไตล์รูปร่างหน้าตาเหมือน single lens reflex แต่ไม่ได้เป็น single lens reflex ก็คือมีหัวมีบอดี้ที่คล้ายกับ DSLR นะครับแต่เป็น mirrorless ไม่ได้มองภาพผ่านเลนเพราะฉะนั้นไอช่อง viewfinder มันก็เลยจะกลายเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็น viewfinder แบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วน 1DX Mark III ก็จะเป็น viewfinder แบบ optical ก็คือเป็นมองทะลุผ่านเลนไปเลยไม่ได้เป็นจออิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งตรงนี้พี่คิดว่าคนที่ชอบ DSLR นะครับน่าจะรู้สึกเหมือนพี่เพราะว่าตัวเราเองเป็นคนที่ชอบใช้ DSLR มากกว่า mirrorless อยู่แล้วไม่รู้นะอันนี้คือความชอบส่วนตัวคือเป็นคนที่ชอบมองอย่างเงี้ยเป็นการมองผ่านเลนด้วยตาเราจริงๆนะครับส่วน mirrorless มันเป็นการมองจออิเล็กทรอนิกส์ที่กล้องจับภาพผ่านเลนแล้วก็มาสร้างภาพอีกทีหนึ่งในจออิเล็กทรอนิกส์เล็กๆเนี้ยให้เราดูอีกทีหนึ่งนี่ซึ่งไม่รู้นะความรู้สึกคือมันไม่ใช่อันนี้ส่วนตัวนะไม่ใช่อะกิฟค่า ISO นะครับของ EOS R5 นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่ ISO 100 ISO สูงสุดของ R5 เนี่ยได้สูงสุดได้แค่ 51,200 เท่านั้นไม่ได้สูงนะแต่ก็ถือว่าเยอะถ้าเทียบกับยุคฟิล์มนี่ก็โอ้โหโคตรเยอะเลยเนาะแค่ ISO 800นี่พันอะไรก็เยอะแล้วเนี่ยอันนี้แบบ 51,200 แต่ 1DX Mark III นะครับได้สูงสุดถึง ISO 12,400ในเรื่องของระบบโฟกัสนะครับเป็น Dual Pixel CMOS เหมือนกันนะครับแต่มันต่างกันที่จำนวนจุดโฟกัสนะครับ R5 นะครับมีจุดโฟกัสมากถึง 1,053 จุดแต่ 1DX Mark III อยู่ที่191จุดเท่านั้น
น่าคิดไหมมันน่าคิดเหมือนตอนที่ตัวเองชอบพูดบ่อยๆว่าไอ้จำนวนจุดโฟกัสที่มันเยอะแยะมากมายที่มันให้มาเนี่ยมันเหมือนเป็นการอัพราคาถ้ามองดีๆก็แปลว่า 1DX Mark III นะครับเป็นกล้องเรือธงเป็นกล้องโปรเฟชชั่นอลของ Canon นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดของ Canon แล้วเขายังให้จุดโฟกัสแค่191จุดซึ่งมันก็แปลว่าน่าจะเพียงพอสำหรับการประกอบอาชีพแล้วใช่ไหมฮะเมาส์เลนส์ของทั้ง2ตัวก็เป็นคนละเมาส์นะฮะจะใช้ร่วมกันได้ก็ต่อเมื่อใช้อะแดปเตอร์นะครับซึ่งตัว R5 ก็จะเป็นเมาส์ RF นะครับเขาก็มีเลนส์ตระกูล RF ออกมาซัพพอร์ตเยอะขึ้นแล้วนะฮะส่วน 1DX Mark III ก็จะเป็นเมาส์ EF ก็เป็นเมาส์ออริจินอลของเขานะฮะส่วนสกรีนนะครับขนาดของจอนี่ทั้งคู่ขนาดเท่ากันนะครับที่ 3.2 นิ้วนะครับแต่มันมีความแตกต่างตรงที่ตัว 1DX ฮะมันเป็นจอแบบฟิกอะจอแบบเนี้ยคาอยู่ในบอดี้นี่แหละไม่สามารถทำอะไรได้ส่วน R5 จะเป็นจอแบบ fully articulate ก็คือหมุนได้ส่วนตัว speed shutter นะครับทั้งคู่นะมี speed shutter ที่เท่ากันนะก็คือช้าสุดอยู่ที่30วินะครับเร็วสุดที่1ต่อ 8,000 วินาทีนะครับแล้วก็สามารถถ่ายได้ด้วยความเร็วเท่ากันก็คือ20ภาพ20เฟรมต่อวินาทีนะครับทีนี้มาถึงจุดสำคัญก็คือในเรื่องของวิดีโอนะวิดีโอนี่ R5 เพิ่งออกมาแล้วก็หือหาก็คือเป็นวิดีโอ 8K ที่30เฟรมต่อวินาทีเนี่ย 4K ได้ที่120ส่วน 1DX Mark III เนี่ย 4K ได้แค่60นะฮะได้แค่ครึ่งเดียวส่วน Full HD ก็ได้120พอพูดถึงวิดีโอสิ่งที่มันเกี่ยวข้องมาด้วยก็คือในเรื่องของไมโครโฟนนะฮะไอตัวไมโครโฟนที่อยู่ในบอดี้นะครับของ R5 จะเป็นระบบสเตอริโอทั้งไมโครโฟนแล้วก็ตัวสปีกเกอร์ที่อยู่ในบอดี้เป็นระบบสตอริโอส่วน 1DX นะครับ Mark III เนี่ยเป็นแค่โมโนนะครับทั้งไมโครโฟนแล้วก็สปีกเกอร์นะครับช่องเสียบการ์ดนะครับของ 1DX Mark III เนี่ยจะเป็น Dual Slot นะก็คือมี2ช่องเสียบซึ่งทั้งคู่ก็จะเป็น CF Express เป็น Type B นะครับส่วน R5 เนี่ยก็เป็น Dual Slot เหมือนกันแต่เป็นสล็อตที่อันนึงเป็น CF Express แต่อันนึงเป็น SD Card UHS-II นะครับในส่วนของการต่อพ่วงนะครับจะเป็น USB 3.2 Gen 2ทั้งคู่นะครับแล้วก็ช่อง HDMI นะครับช่องเสียบไมค์ช่องเสียบหูฟังอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันทั้งคู่นะรวมถึงไวเลสแล้วก็บลูทูธด้วยนะฮะเหมือนกันส่วนแบตเตอรี่นะครับอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าอะไรรู้ปะไอตัว EOS R5 ที่เพิ่งออกมาเนี่ยเขาบอกว่ามันคือเป็นหนึ่งในอินโนเวชันของเขานะฮะที่บอกว่าแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานมากขึ้นก็คือได้ถึง320ภาพต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับในขณะที่ 1DX Mark III ได้ 2,850 ภาพฟังไม่ผิดครับ 2,850 ภาพเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าขนาดมันใหญ่กว่านะฮะน้ำหนักตัวของ 1DX Mark III เนี่ยอยู่ที่ 1,440 กรัมเกือบกิโลครึ่งแต่น้ำหนักของ R5 ก็อยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับอยู่ที่738กรัมเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าบอดี้ของ R5 ดูเล็กเป็นครึ่งเดียวของ 1DX Mark III นั่นเองนะครับทีนี้ลงมาสรุปถึงข้อแตกต่างที่มันเห็นได้ชัดเจนมากที่สุด1คือขนาดของไฟล์นะครับ EOS R5 จะมีขนาดไฟล์ที่ใหญ่กว่าก็คือมีขนาด45ล้านพิกเซลในขณะที่ 1DX Mark III มีขนาดไฟล์อยู่ที่20ล้านเท่านั้นเองนะครับอ้ออีกอันนึงลืมพูดเลยนะก็คือระบบ Stabilization นะครับเพราะว่าอะไรรู้ป่ะที่ลืมเพราะว่าใน 1DX ไม่มีนะฮะแต่มันมีใน R5 ก็คือเป็นระบบ stabilization แบบ5แกนสามารถกันสั่นได้ถึง8สต็อปนะฮะใน 1DX ไม่มีส่วนอันถัดไปก็คือเรื่องของวิดีโอนั่นเองนะถ้าพูดง่ายๆก็คือ R5 มีความสามารถทางด้านการถ่ายวิดีโอได้ดีกว่า 1DX Mark III เป็น2เท่าก็คือทุกอย่างเป็น2เท่าหมดเลย 1DX Mark III ได้แค่ 4K ใช่ปะอันนี้ได้ 8K แล้วก็ระหว่าง 4K ของ R5 ก็มีเฟรมเรทที่มากกว่า 4K ของ 1DX Mark III 2เท่าเหมือนกันก็คือ60กับ120แล้วก็สุดท้ายสิ่งที่ 1DX Mark III เหนือกว่าก็คือราคาแพงกว่าแล้วก็ใหญ่กว่าหนักกว่านั่นแหละที่เหลือก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะตัดสินใจเลือกอะไรเลือกสิ่งที่ใช่เลือกสิ่งที่เหมาะสม
กล้องถ่ายรูปมันเป็นแค่อุปกรณ์เป็นแค่เครื่องมือนะครับส่วนฝีมือมันอยู่ที่เราครับอยู่ที่คนถ่ายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ